สวัสดีครับผมผมลูกค้าครับผมพงเทพครับวันนี้ผมก็อยู่กับนี่ครับปืนอาวุธปืนนะครับหลายๆคนเนี่ยที่เพิ่งหัดจะเล่นปืนใหม่หรือยังไม่มีเรื่องความรู้ของอาวุธปืนมากเพียงพอเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นน่ะทางที่ดีเนี่ยควรจะศึกษากฎแห่งความปลอดภัยก่อนซึ่งมันก็มีอยู่มากมายหลายข้อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาย่อให้ฟังของผมนะที่ผมใช้อ่ะผมมีอยู่ไม่กี่ข้อครับที่ท่องจำให้ขึ้นใจผมจะใช้ตัวนอหนู3ข้อนะครับ3นอมาเริ่มกันเลยนอตัวที่1นึกครับนึกอะไรนึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกเนี่ยที่เราเห็นที่เราได้สัมผัสที่เราได้จับผ่านตาเนี่ยมีกระสุนบรรจุอยู่ในนี้ครับแต่ละปีมีคนเสียชีวิตจากตรงเนี้ยมากมายนะครับเหตุผลเพราะลืมคิดว่าปืนมีกระสุนบรรจุอยู่อย่าคิดว่าปืนไม่มีลูกนอตัวที่2นิ้วครับนิ้วนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้เขาเรียกว่าโก่งไกลครับถ้าเราไม่ต้องการยิงเราจะไม่นำนิ้วเข้าไปในนี้นะครับอันตรายมากครับถ้าเราไม่ต้องการยิงเราจับเฉยๆนี่พาดออกมาให้คนอื่นเห็นด้วยนะครับว่านิ้วมันไม่ได้อยู่ในไกลจริงๆทำอย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับเพราะว่ามันมองไม่ออกว่านิ้วเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าขั้นเขาเรียกอะไรอย่างเดียวที่เราจะเอานิ้วเข้าไกลปืนได้ก็คือเมื่อต้องการยิงนะครับเมื่อต้องการยิงถ้าไม่ยิงให้อยู่แบบนี้นะครับต่อมานอตัวที่3ครับนอตัวที่3แนวคืออะไรคือแนวปืนครับเราจะไม่ชี้ปืนหาเราจะไม่ได้ชี้ปืนไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการจะยิงนะครับอย่างเช่นสมมติแนวยิงอยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็จะไม่โบกปืนไปมาแบบนี้นะครับผิดนะครับผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยิงปืนอยู่จะทำอะไรเราต้องการหันปืนต้องอยู่ในแนวนะครับห้ามหันปืนตามห้ามแกว่งปืนไปมาลองจำไว้เพียง3ข้อเท่านี้ครับเท่านี้ก็ปลอดภัยแล้วสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับจำไว้ครับเล่นกับปืนต้องนึกถึงกฎแห่งความปลอดภัยไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะทำอันตรายกับเราหรือบุคคลอื่นหรือสิ่งของมีชีวิตอื่นๆถึงชีวิตได้นะครับฝากไว้ให้คิดนะครับวันนี้ขอลาไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ